สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ลุงจะมาทำปลาทูหรือว่าปลาอะไรก็แล้วแต่เพื่อใช้ประกอบฉากในบ้านโมเดล1:24ของลุงอันนี้คือหลังจากที่ทำเสร็จแล้วลงสีเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกาวอีพ็อกซี่2ตัวนี้ซึ่งเราจะใช้ผสมรวมกันปั้นงานอันนี้ก็จะใช้ในสัดส่วนที่1:1นะครับสีขาวกับสีรวมปั้นรวมกันไว้ให้เหนียวพอถ้าปั้นไม่สะดวกก็สามารถชุบน้ำได้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาปั้นตัวปลากันอันนี้แบบง่ายๆนะครับให้เห็นภาพเร็วๆเพราะเวลามันมีน้อยอันนี้จะทำหางในส่วนหางแล้วตัดครีบหางจะทำตากับเขาเรียกอะไรครีบแก้มเสร็จแล้วทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือ2 ชั่วโมงก็จะแห้งแล้วก็ลงสีก็จะได้ลักษณะชิ้นงานเป็นแบบนี้ขอบคุณครับ